ลำดับที่7คนอาชาในพระพุทธภาษิตดุลโภปริสาชัญโยนาโซสัพพัทธชายติยัตถะโซชายติทีโรตังทวานังสุขเมธติแปลความว่าคนอาชาในหาได้ยากไม่เกิดในที่ทั่วไปคนอาชาในนั้นเป็นนักปราชญ์เกิดในที่ใดที่นั้นย่อมถึงความสุขอธิบายความคนอาชาในคือคนที่ได้รับการฝึกแล้วทำนองเดียวกับสัตว์อาชาในคือสัตว์ที่ได้รับการฝึกแล้วฝึกจนใช้งานได้อย่างดีตามที่ต้องการของผู้ฝึกเราจะเห็นว่ามีสัตว์อาชาในอยู่หลายประเภทเช่นม้าช้างโคสุนัขเป็นต้นแต่แมวเป็นไม่ได้เพราะแมวฝึกไม่ได้ไม่เคยมีใครสามารถฝึกแมวได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันในอนาคตก็คงเหมือนกันพระศาสดาตรัสว่าคนทั้งหลายย่อมนำสัตว์ที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมเสด็จขึ้นสู่พระราชพาหนะที่ฝึกแล้วแต่คนในหมู่มนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดม้าช้างที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นอาชาในแต่คนที่ฝึกตนได้แล้วยังประเสริฐกว่านั้นพวกสัตว์จะฝึกเพียงไรก็มีความสามารถเพียงแค่สัตว์เป็นอภัพพะไม่อาจบรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นได้แต่มนุษย์หรือคนสามารถฝึกให้เป็นขีณาสพคือสิ้นกิเลสได้จึงประเสริฐกว่าสัตว์ที่ฝึกแล้วทั้งปวงยอดแห่งคนอาชาในก็คือพระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์แล้วฝึกแล้วอย่างดีแล้วทรงฝึกผู้อื่นให้เป็นอย่างพระองค์ด้วยจึงมีพระนามว่าอนุตตรโภริสธรรมปุริสธรรมสารถิทรงเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมถึงทรงฝึกอย่างไรทรงมีวิธีฝึกมากมายหลายประการทรงฝึกอย่างละมุนละม่อมบ้างอย่างรุนแรงบ้างทั้งละมุนละม่อมและรุนแรงบ้างทรงมีอุบายวิธีอันฉลาดล้ำในการฝึกคนและสัตว์พึงเห็นตัวอย่างช้างนาราคิรีซึ่งเมามันดุร้ายนันโทปนันทนาคราชพระองค์ทรงฝึกได้ด้วยอุบายวิธีคือพระเมตตาและการแสดงฤทธิ์สมดังที่พระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมามันโหดร้ายเหมือนไฟไหม้ป่ามีกำลังเหมือนจักราวุธและสายฟ้าพระจอมมุนีในวงเล็บคือพระพุทธเจ้าก็เอาชนะได้ด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชของพระพุทธเจ้านั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเกี่ยวกับการทรมานนันโทปนันทนาคราชนั้นรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานดังที่พระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าพระจอมมุนีให้พระมหาโมคคัลลานะผู้บุตรผู้เป็นพระเถระประเสริฐไปทรมานันโทปนันทนาคราชและชนะได้ด้วยอุปเทศแห่งฤทธิ์ด้วยเดชแห่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านส่วนที่เกี่ยวกับเทวดาและมนุษย์นั้นทรงมีอุบายฝึกมากมายสุดจะนำมาพรรณนาในที่นี้ให้หมดสิ้นได้เช่นที่ทรงฝึกองคุลิมานนางกินจมานวิกาอาละวะกยักษ์สัจจกะนิครนนางปตาจาราพระราหุลเป็นต้นล้วนแต่ทรงใช้วิธีการอันฉลาดเหมาะแก่อัธยาศัยอุปนิสัยวาสนาบารมีของคนนั้นๆทั้งสิ้นจึงได้พระนามอีกอย่างหนึ่งว่าสัทธาเทวมนุษานังทรงเป็นศาสดาหนึ่งเล็บครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหนึ่งพระองค์ทรงเลิศด้วยคุณคือศีลสมาธิปัญญาอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีผู้เทียบเท่าและมีความสามารถอันสูงเยี่ยมในการฝึกผู้อื่นในเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั้นด้วยคำว่าคนอาชาในหาได้ยากในพระคาถานี้หมายเอาพระขีณาสพอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสุดยอดบุรุษอาชาในนั้นเกิดในที่ใดในสกุลใดที่นั้นสกุลนั้นย่อมบรรลุถึงความสุขตรงกันข้ามกับบุรุษกาลกันนีหญิงกาลกันนีเกิดที่ใดสกุลใดที่นั้นสกุลนั้นมีแต่ความทุกข์ทำให้สกุลตกต่ำทำลายสกุลกดสกุลส่วนบุรุษอาชาในคือคนดีนั้นทำให้สกุลสูงส่งขึ้นเป็นที่พึ่งแก่พี่น้องเพื่อนฝูงบุรุษอาชาในนั้นท่านว่าเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์คือคนเช่นใดคือคนฉลาดรอบรู้มีศิลปะวิทยามีความประพฤติดีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
รวมความว่าเป็นผู้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีและมีความสามารถดีคนอาชาไนคือคนที่ฝึกแล้วตามความหมายนี้ทุกคนสามารถเป็นอาชาไนได้เพียงแต่รู้จักฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้นเสมอทุกวันทุกวันโดยสำนึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราควรทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่เพียงแต่เท่านี้วิธีฝึกตนได้พรรณนามาแล้วมากในอันตวักวรรณนาและการฝึกจิตก็ได้พรรณนามาแล้วมากในจิตตวักวรรณนาท่านผู้ต้องการโปรดตรวจดูในอันตวักและจิตตวักนั้นเถิดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเพราะทรงปรารภปัญหาของพระอานนทเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระอานนทเถระวันหนึ่งพระอานนทเถระนั่งณที่พักกลางวันคิดว่าพระศาสดาได้ตรัสบอกที่เกิดของสัตว์อาชาไนแล้วคือช้างอาชาไนเกิดในตระกูลช้างฉัตรทันหรือในตระกูลช้างอุโบสถม้าอาชาไนเกิดในตระกูลม้าสินทบหรือม้าวลาหกโคอาชาไนเกิดในทักขินาปะทะชนบทส่วนที่เกิดของบุรุษอาชาไนมิได้ตรัสบอกไว้บุรุษอาชาไนเกิดในที่ไหนหนอแลท่านเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงข้อข้องใจนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าคนอาชาไนไม่เกิดในที่ทั่วไปเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในมัชฌิมประเทศตรงเล็บส่วนกลางไม่เกิดในตระกูลสามัญแต่จะเกิดในตระกูลขัตติยมหาศาลหรือพราหมหาศาลตระกูลใดตระกูลหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนอาชาไนหาได้ยากย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไปคนอาชาไนนั้นเป็นนักปราชญ์เกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมถึงความสุขมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น